พูดถึง CR-Z ค่ะที่แบบรถที่ตัวเองใช้อยู่นะการแต่งรถเหรอมันก็มีหลายร้านให้เราเลือกเนาะแล้วแต่สไตล์การชอบเราก็ต้องแบบหาข้อมูลที่แบบว่าร้านไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเราทำแล้วจะจบไหมจะสวยเอาหรือเปล่าถามว่าการใช้งานขึ้นลงยากไหมมันก็ยากกว่าเดิมอยู่แล้วแต่ถ้าเรารู้จักระวังมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะสำหรับรายละเอียดในการแต่งรถหลักๆก็ล้อสวิวเวอร์ S118 ค่ะกว้าง9.5 ฝาหน้าคาร์บอนชุดแต่งรอบคัน by SSC ค่ะแล้วก็มีชุดเทอร์โบดิฟฟี่ปรับบูสต์ไฟฟ้ามีเบาะเลคาโร่ CS จริงๆแล้วคอนเซปต์ของ CR-Z เนี่ยก็คือว่ามันเป็นรถที่ใหม่ณเวลานั้นนะเราไม่รู้จักเลยว่ารถไฮบริดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันจะทำอะไรกับเจ้าเครื่องยนต์ไฮบริดนี้ได้หรือเปล่านั้นเราก็ต้องลองทีนี้จากที่เราลองไปเนี่ย 1,500 ไฮบริดวัดม้าเดิมได้100ตัวเซ็ตเทอร์โบไปนะครับกล่องก็เป็นกล่องของคนไทยนะครับชุดเทอร์โบก็เป็นของคนไทยแรงม้าจาก100ตัวกลายเป็น170กว่าแรงบิดทะลุไป200กว่านะครับก็มีคนกลัวอีกว่าจะรวนไปสู่ระบบไฮบริดไหมคันนี้ใช้มาน่าจะ2ปีแล้วครับวิ่งไปน่าจะหลายหมื่นโลทุกวันนี้ยังใช้งานได้ปกติที่สำคัญเป็นรถผู้หญิงใช้ด้วยครับส่วนเรื่องชุดแต่งเนี่ยคัสตอมทั้งหมดนะครับก็เราก็ทำตามแนวของเราเป็น A-Z-C สไตล์เล็กๆเรียบๆไม่เยอะแต่ลงตัวขับรถซิ่งเหรอก็รู้สึกว่าผู้ชายขับรถซิ่งมันก็ดูเท่ดีนะถ้าผู้หญิงขับรถซิ่งอ่ะมันก็น่าจะเท่ได้อ่ะถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดของรถคันนี้ให้ลึกกว่านี้ก็ลองเข้าไปดูที่ Boxer Racing หรือจะติดตามผลงานของผมเนี่ยก็เข้าไปที่เพจหรือว่าเข้าไปที่ Facebook นะครับ Asset Car Color หรือไม่ก็พิมพ์ Google กดณแจ่มแหลมจุงเบยเจอเลยครับทั้งคันนี้และอีกหลายๆคันนะครับว่างานคนไทยฝีมือคนไทยนะครับแล้วเจอกันครับผม